นาทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องเสพข่าวอย่างมีสติโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะเสพข่าวอย่างมีสติเสพข่าวต้องมีสติย้ำกันหลายๆครั้งมีคลิป2คลิปจะให้เปิดทีละคลิปเหมือนนะครับเริ่มจากคลิปที่1ก่อนไหมฮะไปดูกันเป็นคลิปอะไรอย่างไรนะคะเชิญไปชมไปฟังพร้อมๆกันเชิญค่ะดูนะครับนี่ติดปั๊มเพชรเกษมนะมีแต่คนมาเข้าห้องน้ำเท่านั้นนะครับไม่มีคนเติมน้ำมันเลยครับเดี๋ยวผมให้รอรถเข้าสักคันนะดูว่าเมื่อกี้เข้าไป2คันเนี่ยคันนี้เลยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเข้าปั๊มไม่เข้าปั๊มนะไม่เติมนะเข้าน้ำอย่างเดียวครับเอาคันนี้อีกคันครับคันนี้นะไม่เติมนะครับไม่เติมทุกคันไม่มีคันไหนเติมเข้าห้องน้ำอย่างเดียวครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนะไม่มีคันไหนเติมฮะเอาละครับนี่ก็คือคลิปที่หนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งถ่ายคลิปปั๊มน้ำมันปตท.แถวๆถนนเพชรเกษมเขาบอกถนนเพชรเกษมบรรยายว่าเห็นไหมไม่มีใครเติมน้ำมันสักคันเลยปั๊มปตท.ไม่มีใครเข้ามาเติมน้ำมันมีแต่มาเข้าห้องน้ำมีแต่มาเข้าห้องน้ำ แล้วก็รอด้วยนะให้รถเข้ามาแล้วก็ผ่านแล้วก็จับตาเอ้าไม่มีใครแวะเติมเลยเลี้ยวไปเข้าห้องน้ำแรกก็อาจจะงงใช่ไหมครับว่าเจ้าของคลิปต้องการจะสื่ออะไรค่ะคราวนี้ไปกันที่คลิปที่สองเจ้าของคลิปเปิดหน้าเปิดตาเปิดหน้าชัดเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมอยู่ที่ปตท.แจ้งวัฒนะนะครับเยื้องๆศูนย์ราชการนะครับผมไม่ได้เป็นคนเกาะกระแสอะไรนะครับแต่แวะมาซ้อมเบิ่งนะครับเห็นว่าปั๊มน้ำมันที่นี่ก็เงียบนะครับไม่แน่ใจว่าปตท.ยังจะคงไปได้ขนาดไหนยังไงนะครับถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันแบบนี้ประเทศไทยก็จะกลับมาถือว่าทวงคืนปริมาณน้ำมันนะครับพลังงานของชาติช่วยกันนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและร่วมมือกับทุกท่านนะครับผมยินดีให้ความร่วมมือเพื่อประเทศไทยของเราครับสวัสดีครับประธานโทษขอแก้ข่าวนิดหนึ่งคลิปที่หนึ่งปั๊มน้ำมันปตท.ถนนเพชรเกษมคลิปที่สองปั๊มน้ำมันปตท.ถนนแจ้งวัฒนะเยื้องๆกับศูนย์ราชการคลิปที่หนึ่งบอกว่าไม่มีใครเติมน้ำมันปตท.แล้วตอนนี้มีแต่ไปเข้าห้องน้ำไอ้ที่เข้าปั๊มปตท.เขาจะเข้าห้องน้ำเขาไม่เติมน้ำมันเห็นไหมแล้วก็แผนภาพให้ดูนะว่าเงียบมากไม่มีรถสักคันเดียวทีนี้ไปกันที่คลิปที่สองเจ้าของคลิปเปิดหน้าเปิดตาใจถึงบอกว่าการไม่เติมน้ำมันปตท.เป็นการทวงคืนพลังงานชาติผมก็งงๆกับตรงไหนตะกะตรงนี้ผมก็งงกับตะกะตรงนี้ไงสงสัยอยู่ฟังแล้วยังไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าผมงงกับตะกะนี้ไงค่ะแต่ไม่เป็นไรสาระหรือประเด็นที่โดยเฉพาะคลิปที่2พูดขยายความชัดเจนสาระน่าจะอยู่ตรงนี้คงคุณรู้ใช่ไหมครับว่าในโซเชียลมีเดียกำลังปลุกม็อบต้านปตท.ไม่ให้ไปเติมน้ำมันปตท.ไม่สนับสนุนปตท.ช่วง7วันแรกช่วง7วันแรกของมิถุนายนใช่ไหมฮะมิถุนายนค่ะ7วันแรกของมิถุนายนถูกค่ะเขาบอกระบุด้วยแสดงพลังทวงคืนพลังงานชาติด้วยการไม่เติมน้ำมันปตท.เขากำหนดเลยนะคะตั้งแต่1มิถุนายนนี่แหละค่ะและนี่เขาก็ไปถ่ายมาก่อนว่าเริ่มแล้วนะคะเขามั่นใจว่าที่เขาเคลื่อนไหวกันจุดติดเจ้าของทั้งสองคลิปประสานเสียงยืนยันว่าม็อบจุดติดจุดติดไม่มีคนเติมน้ำมันสองปั๊มสองปั๊มนอกเมืองก็คือเพชรเกษมกับในเมืองแจ้งวัฒนะตกลงจุดติดไหมโอเคเดี๋ยวในช่วงกลางๆรายการเรามีเรื่องที่จะสื่อข่าวส่งความกันนิดหนึ่งจะอธิบายความกันอย่างยาวๆนิดหนึ่งกันนะครับเอาเป็นว่าบ่ายวันนี้เรามีโอกาสได้สนทนากับดร.สิริจิระพงษ์พันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอาละครับเดี๋ยวช่วงกลางๆรายการเราจะคุยกันภาษาประชาชนอยากให้ผมเตรียมตัวอยากให้ผมไปถามอะไรไปถามอะไรอย่างไรส่งกันเข้ามาฝากถึงคุณนายได้นะคะฝากเดี๋ยวอย่าเพิ่งส่งเข้ามาตอนนี้นะขอแปดโมงครึ่งผมไม่อยากให้คำถามเนี่ยมันกระจายกันออก
ขอ8โมงครึ่งเดี๋ยวรอเป็นช่วงที่เราพูดประเด็นนั้นแล้วเข้ามาทีเดียวเลยจะได้ปิ้นทีเดียวเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บ่ายวันนี้เราจะไปเจอรัฐมนตรีพลังงานคาใจคันหัวใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับปตท.8โมงครึ่งค่อยส่งคำถามฝากคำถามเข้ามาใช่ค่ะเดี๋ยวเราบอกอีกทีเราย้ำอีกทีนึงเพื่อที่จะผ่านไปถึงดร.สิริรัฐมนตรีพลังงานใช่ค่ะเอาตอน8โมงครึ่งนะอย่าส่งมาตอนนี้นะตอนนี้คิดคำถามไว้ก่อนอย่าเพิ่งส่งคิดคำถามไว้ก่อนนะส่งมาทาง Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็ได้ทาง LINE ก็ได้ส่งเข้ามาทาง LINE @Inside Thailand ก็ได้ใช่ค่ะทั้ง2ช่องทางเราให้เวลาฝากคำถามแค่ครึ่งชั่วโมงนะโอ้โห8โมงครึ่งถึง9โมงไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเราหาไม่เจอเพราะว่าวันๆเนี่ยมันเยอะงั้นเตรียมคำถามไว้ได้แต่8โมงครึ่งเราแต่ว่าตอน8โมงครึ่งเรายังจะมีข้อมูลอื่นๆนำเสนอเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้2คลิปเมื่อสักครู่ม็อบต้านปตท.จุดติดจริงหรือเปล่าคนเริ่มไม่เติมน้ำมันปตท.จริงหรือเปล่าเอออันนี้เขาถ่ายคลิปมาด้วยนะเขาไม่ได้พูดเฉยๆนะเขาบอกว่าติดแล้วผมก็งงอ่ะ